สวัสดีครับตงโมลงปียภิพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาพอสมควรละครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับทางเอฟเอฟดูเหมือนว่ามีแผนที่จะเลื่อนนะครับในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับทีมชาติหลายๆชาติในการแข่งขันแต่ละปีนะครับเพราะว่าการจัดกรแง่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล ที่สำคัญมันไม่ตรงฟี a าเดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมนะฮะและเหตุผลอะไรเนี่ยมันถึงทําให้การแข่งขันรายการนี้เนี่ยมักที่จะเป็นปัญหานั่นเองนะครับหรือมันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับล่าสุดเลยนะครับเพื่อเลี่ยงไม่ให้โปรแกรมมันชนกับ a f เอฟซีแชมเปี้ยนส์ีกเนี่ยนะครับทาง f f เอฟเขาก็บอกมาว่าอาจจะต้องเลื่อนนะครับโดยแผนที่จะเลื่อนเนี่ยจากเดิมเนี่ยเล่น23พฤศจิกายนนะครับ ไปถึง21ทธันวาคมนะครับก็นานเหมือนกันนะเออนะนานมากนะครับแล้วก็เลื่อนเป็น9ทธันวาคมนะครับไปถึง5มการาคมก็ข้ามปีใหม่แล้วปีใหม่จะมีคนดูไหมนะฮะหรือว่าปีใหม่จะติดปัญหาตรงไหนไหมการเดินทางนะครับโอ้โหแฟนบอลตามไปได้จริงไหม นะครับแผนดังกล่าวจะทำให้ทุกชาติที่เล่น ACL เนี่ยสามารถเรียกนักเตะม,มาใช้งานได้แต่เขาจะเรียกหรือเปล่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าคำตอบเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะฮะและสมาคมก็อาจจะยังไม่ทราบเรื่องหรือทราบแล้วยังไม่ได้แถลงเนี่ยนะครับทั้งนี้ครับหากมีโปรแกรมเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าทุกชาติเนี่ยจะได้ ส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดมารวมถึงทีมชาติไทยด้วยที่บางสโมสรนียืนยันชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยผู้เล่นให้ทีมชาติหากไม่ใช่ฟีฟ้าเดนะครับเพราะว่าถุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องตามกฎเกณฑ์ของที่เขากําหนดมานะครับไปปรับเปลี่ยนมากมันก็เละครับเขามีกติกาให้ทำก็ไม่ทํานะครับเออนะเป็นไปได้นะครับว่า ถ้าหากว่ามีการปรับโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องมีประชุมและก็ลงมติของ a f f ซึ่งก็มีคนไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารอยู่ด้วยเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการของ ff f ที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับฟุตบอลอาชีพในอาเซียนเสมอนั่นเองนะครับถ้าหากเรามาดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีข้อไหนยังไงบ้างนะครับที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยโอเคอย่างแรกเลยก็คือแข่งนอกปฏิทินฟี ف าดีนะครับ ไม่เคยมี VR นะครับในการแข่งขันแต่ว่าข่าวว่าจะเริ่มใช้แล้วนะมาตรฐานการตัดสินนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเบาบางเกินไปทําให้มีการเล่นที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับโปรแกรมการแข่งขันที่มันยาวนานเหลือเกินและ แข่งจํานวนแมตช์ที่มากกว่ารายการอื่นๆนะครับฟุตบอลโลก 2, 2022ในแข่ง7นัดได้แชมป์โลกฟุตบอลอาเซียนคัพ2022แข่ง8นัดถึงจะได้แชมป์อาเซียนและฟุตบอลโลกมี32ทีมใช้เวลาแข่ง28วันอาเซียนคัพมี10ทีมแข่งไป26วันกําหนดวันแข่งขันชนกับฟุตบอลระดับสโมสสระดับทวีปนะครับจัดการแข่งขันแบบมืออาชีพด้วยการเลื่อนวันแข่งข,ขันก่อนแข่งจริง4เดือนนะครับ โอ้ปวดหัวเลยนะครับแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะแก้เกมกันยังไงแก้ทางกันยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาชุดใหญ่ไปหรือว่าเอาชุดเล็กส่งไปหมดเนี่ยน่าจะเป็นผลในเรื่องของสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนต่อไปนั่นเองนะครับคอมเมนต์บางส่วนนะครับท่านแรกบอกว่าดีแล้วที่สโมสรไม่ให้ความสําคัญกับรายการแบบนี้ฟีฟ่าเดบอลโลกบอลเอเชียนูน่นค่อยปล่อยไทยควนข้ามบอลอาเซียนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปใส่เต็มเหนี่ยวในทุกรอบนะฮะแต่จริงจริงแล้วมันยังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจนะครับ อีกท่านนึงบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้โอเคครับแบบนี้ไทยหลีกต้องปรับโปรแกรมตามอีกไหมเนี่ยนะครับอ้าวแล้วที่เราวางโปรแกรมไว้ปิดหลีก54วันละ่ะสงสัย f f f มาดูงานที่ไทยมั้งเนี่ยถ้าทําแบบนี้โอ้โหคนจัดโปรแกรมไทยหลีกนี่กำหมัดรอแล้วนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วครับถึงได้ออกมารูปแบบนี้ได้นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับในการแถลงข่าวบอลไทยเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนจัดเต็มครับสามลีกยมวิชั่นเนี่ยยิงสดนะครับก็เริ่มต้นฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่สเตเดียมวันเนี่ยเขามีการแถลงข่าวของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยลีกเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะครับมาราแป้งครับก็ได้ขึ้นกล่าวนะครับบอกว่าตลอดการทํางานมา5เดือนนับตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งนายกสมาคมการเจรจาหาผู้ ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอกว่ายากมากนะฮะท้าทายเหลือเกินในชีวิตการทํางานต้องขอขอบคุณคุณเ네นวินที่ปรึกษาที่เป็นผู้ร่วมเจราจาจนมาถึงทุกวันนี้ฟุตบอลไทยกลับมายืนอยู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งคือการได้ทรูวิชชั่นนะครับกลับมาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดรวมกว่า300นะัดตลอดทั้งฤดูกาลทั้งไทยลีกหนึอามะไรเงี้ยนะฮะอาจจะ3ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วย2รายการต้องขอขอบคุณผู้บริหารนะฮะของ True Corporation ที่เล็งเห็นความสําคัญนะครับของไทยลีกเรายังทําให้สโมสรสมาชิกในทุกลีกได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเริ่มจากไทยลีก1น,นะฮะทีมละล้านบาทไทยลีก2-3ล้านแล้วก็ไทยลีก3-1ล้านบาทเชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับบอลไทยบ้านเรานะฮะก็ตัวเลขทุกอย่างมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สู้ต่อได้นะ สุดท้ายเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้ามาติดตามบอลไทยกันเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการเพิ่มคุณภาพในการถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันนะคือ V R Cross Hairline 3D นะครับเพิ่มกล้องไป16ตัวแล้วก็แบบ3มิติด้วยะนะครับเหมือนในพรม์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนนี้ t 2กำลังศึกษา V R Live เข้ามาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองฟังมาดาแป้งสักนิดหนึ่งครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะสามารถนำเอา การแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ผู้คนประชาชนให้ความสนใจมากนั่นคือการแข่งขันไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองมันถ้วยอีกสองถ้วยแล้วก็ไทยลีกสามหลายคนถามแป้งมานะคะเป็นคําถามที่แป้งโดนไลน์เข้ามาเนี่ยเต็มทุกลายตลอดเวลา3าสเดือนที่ผ่านมาว่าจะมีโอกาสได้ดูมีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไหม ได้รับข่าวดีนั่นก็คือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดของไทย 1, ลีกหนึ่งและก็ไทย 2, ลีก2รวมทั้งบอลถ้วยอีก2ถ้วยนะคะก็มีผู้ได้ขว้าลิขสิทธิ์ไปก็คือ True Corporation นะคะซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้านี้นะคะแป้งต้องบอกว่าขอบคุณจากใจนะคะถึงแม้ว่าอย่างที่แป้งพูดนะคะท่ามกลางข่าวลือสะพัดไปมานะคะว่าไม่มีวันที่จะมีการถ่ายทอดสด ท่ามกลางข่าวลือมากมายนะคะว่าไม่มีทางที่สโมสรต่างๆจะได้เงินเท่าเดิมก็วันนี 1, year, ้นะคะก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะคะว่าท่านผู้บริหารที่มาจากไทยลีกหนึ่งท่านอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะคะเพราะในอดีตอันรุ่งเรืองท่านเคยได้รับเงินถึง20ล้านบาทแต่ในปีนี้ท่านก็ได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าในปีฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือไทยลีกหนึ่งสิทีมท่านจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน10ล้านบาท ส่วนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายแป้งนะคะคุณฟุกธนวัฒนะคะจะเป็นผู้ขึ้นมาถแถลงถึงรายละเอียดนะคะเพราะท่านเป็นประธานการจันแข่งขันของไทยลีกหนึ่งอยู่นะคะส่วนไทยลีกสองนะคะท่านต้องยิ้มนะคะสมาชิกไทยลีกสองสิทีมนะคะท่านจะได้รับเงินเท่าเดิมจากในอดีตนั่นคือทีมละ3ล้านบาทนะคะซึ่งท่าน อนุรุตนาคาะใสะะท่านเป็นประธานจัดการการไทยลีกสองอยู่นะคะส่วนไทยลีกสามนับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะคะท่านอุปนายกของแป้งคุณวิลักษ์โหลทองนะคะก็ไทยลีกสามเรามี69ทีมนะคะก็ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุน1ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากและเงินรางวัลก็จะมากขึ้นด้วยนะคะขณะที่ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดที่เราทราบกันดีว่ากันธนวัน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยก็ ย้ายไปร่วมทีมกับราชบุรีนะครับจะได้ร่วมเล่นกับทางด้านของ โจนาทานเข็มดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนย่างไรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกันเขาบรรลุข้อตกลงนะครับเป็นอันว่าตอนนี้ไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องไปเจลีกไม่ต้องไปเคลีก็อยู่ไทยนี่แหละโดยก่อนหน้านี้เอเจนต์ชาวฝรั่งเศสของธนวัฒน์ได้รับการติดต่อจากสโมสรในไทยเยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเปิดโต๊ะเจรจารายละเอียดส่วนตัวก็เป็นถามถามเข้ามาเฉยเฉยนะครับยกเวน้นทีมทีมหนึ่งเนี่ยในกลุ่มลุ้นแชมป์เนี่ยที่เข้าใกล้มากที่สุดเพราะถึงขั้นมีการต่อรองเงื่อนไขาบางอย่าง ว่าหากที่ทีมจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาสโมสรต้องปล่อยตัวนะครับแต่สุดท้ายการเจรจาดังกล่าวก็ไม่ได้สำเร็จหรือล่วงไปได้นะครับ จากวันนั้นเนี่ยนะครับธนวัฒน์ได้รับการติดต่อจากราชบุรีเพิ่มทําให้มีการเจรจาเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อีกวันเดียวถัดมานะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรไปลาดลีครับไปเจอกับคุณธนวัฒนิติการจนาตกลงรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็มีรายงานว่าเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนั่นเองปิดดีลใน24ชั่วโมงแล้วครับทุกท่านฮะ อะนี่ก็คือรายงานอัปเดตนะถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับและอยากติดตามข่าวสารฟุตบอลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิดความเคลื่อนไหววันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ